รับรถอยู่จะมีอยู่2คันครับคันมิวแล้วก็คันของเราด้วยไปตอนนี้ลูกค้ามาแล้วคนสวยมาละเป็นของคุณพี่ประนอมสายศรีนะครับเป็นลูกค้าจากอำเภอประโคนชัยแล้วก็มีลูกค้ามีลูกสาวสวยมากๆเลยนะครับเพราะ FC เราก็เข้าไปกรีดกราฟมากตอนถ่ายน้องเนี่ย เดี๋ยวเชิญตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวของพี่ประนอมเดี๋ยวตายจะต้องรบกวนนั่งด้านในเนาะเพราะต้องเซ็นเอกสารด้วยครับของพี่ประนอมเชิญด้านในเลยครับผมกาแฟกี่แก้วโอวัลตินกี่เอาโอวัลตินหรืออะไรเอ่ยเอาโอวัลตินครับโอเคเดี๋ยวนั่งด้านในเลยครับเดี๋ยวจัดการให้ก็เดี๋ยวแยกทูบเป็น5ดอกกับ9ดอกนะครับแล้วทีนี้5ดอกจะอยู่ฝั่งขวา9ดอกจะอยู่ฝั่งซ้ายนะแล้วก็เดี๋ยวไปรอที่รถนะครับเดี๋ยวตามไปนะโอเคใครจะถือกุญแจเอ่ยหนูถือกุญแจเดี๋ยวยืนแยกฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับฝั่งละสองเนาะโอเคนี่เลยครับหนูแยกไปฝั่งพ่อลูกโอเคได้อีกได้อีกเหยียบเข้าไปอีกครับเออแบบเมื่อกี้โอเคโอเคนี่แหละได้เลยอันนี้สวยมุมสวยมากครับผมครับ1 2มุมก็สวยดีติดการตลาดทำงานเนี่ยโอเคเอานี้ดีกว่าไม่เห็นใครโอเคมองกล้องนะ1 2ครับ1 2กดไลค์แบบนี้ครับผมโอเคครับ1 2เดี๋ยวขอเซลฟี่1รูปนะมองกล้องนะครับผมดังนี้โอเค1 2โอเคเรียบร้อยแล้วครับใจหายแวบเลยครับโอเคไม่ถ้าตกจริงก็ไม่น่าจะหายหรอกครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีครับโอเคโอเคเดี๋ยวไหว้ที่ตัวรถกันครับมาเดี๋ยวว่าที่ตัวรถนะถือกระถาก่อนเดี๋ยวผมเปิดกุญแจให้ขึ้นมาเลยอธิษฐานนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีเนาะก็ขอให้ค้าขายนะครับรวยๆเฮงๆนะครับอันนี้มีคาถามาเองคาถาส่วนตัวครับเอาทำตามที่เตรียมมาเลยครับทำตามที่เตรียมมาเลยสักโรยใส่ทีนี้สักโรยเอานี่ขอนะเรือนเบาะได้กว้างด้วยเรียบร้อยแล้ว
คนเอาเลยคนเอาเลยครับแล้วก็เอาที่นี่แหละครับผมนี่เป็นพวงๆเลยเป็นปุ้มๆเลยนี่สาธุสาธุแล้วก็ที่เป็นเนี่ยเอาวางไว้ด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวรบกวนเอาพานวางไว้ฝั่งโน้นให้พี่ต่ายเลยครับเดี๋ยวไปเก็บเองแล้วทีนี้คันนี้ใครจะเป็นคนขับเอ่ยแม่อ่ะใครจะเป็นคนขับพ่อเลยพ่อนะเดี๋ยวแนะนำการใช้นิดนึงครับเดี๋ยวใหม่ก็ฟังด้วยกันนั่นแหละเข้าไปไหนอ่ะให้กับคุณพ่อหรือว่ากันโน้เดี๋ยวเราเข้ามาแป๊บโอเคได้ครับผมฟังด้วยกันได้ครับก็เดี๋ยวต้องมีคนนั่งที่ตัวรถคนหนึ่งครับได้ครับแต่พวกปรับกระจกไฟฟ้าจะเป็นตัวนี้นะครับเวลาลูกค้าต้องการปรับเนาะให้เลือกใช่ไหมใช่ครับกระจกกระจกตัวนู้นอ๋อกระจกนู้นให้เลือกขวาหรือไม่ก็เลือกซ้ายก่อนนะครับแล้วก็โยกแบบนี้ได้เลยครับหลังจากนั้นก็ไว้ตรงกลางเหมือนเดิมเวลาอยู่ตรงกลางแบบนี้อย่าโยกนะครับค่ะแล้วก็พับกระจกมองข้างตัวนี้นะกดตัวนี้ลงนะครับกระจกเขาจะหุบเข้าหาตัวรถแล้วก็ล็อกประตูกดล็อกประตูนะครับแล้วก็ล็อกกระจกถ้าเรากดตัวนี้กระจกอาจจะไม่สามารถขึ้นรถได้ยกเว้นฝั่งของผู้ขับขี่นะครับอันนี้ก็ขึ้นลงกระจกครับเปิดฝาถังน้ำมันตัวนี้นะครับนี่ครับเติมน้ำมันเติมน้ำมันเติมที่เป็นดีเซลครับดีเซลได้หมดเลยตั้งแต่ B0 ถึง B20 นะครับใช่ขอให้เป็นดีเซลครับผมอย่าไปเติมผิดนะเดี๋ยวมันรถมันจะแรงกว่าเดิมหยุดอยู่หน้าปั๊มนั่นแหละได้ครับแล้วก็เดี๋ยวตัวแล้วพวกพวงมาลัยก็ไม่ยากหรอกเนาะคือปรับเรื่องปรับพวงมาลัยปรับอะไรก็จะมีสลักตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยมันจะมีสลักด้านล่างครับดึงลงใช่ครับดึงลงแล้วก็ขยับพวงมาลัยได้แล้วก็ล็อกไว้คืนครับแล้วก็เดี๋ยวพวกตัวชุดเชื่อมต่อหน้าจอใช่ครับสลักตรงนี้ใช่ไหมครับผมตัวหน้าจอนะครับเดี๋ยวลองเปิดบลูทูธไว้สักเครื่องก็ได้ครับผมเปิดไปหรือยังครับเวลาที่จะเชื่อมต่อหน้าจอนะครับเวลาที่เชื่อมต่อหน้าจอเนี่ยจะมีตัวที่นะครับจะมีการตั้งค่าเนาะจะมีการตั้งค่าตรงเนี้ยกับให้ลูกค้ากดเข้าไปได้เลยแล้วก็มากดเลือกบลูทูธนะครับและทีนี้เขาก็จะค้นหาอุปกรณ์เนาะก็จะมีตอนนี้ก็จะเจอตัว oppo นะครับตอนนี้ใช้เป็นของตัวไหนอยู่เอ่ยตัว Samsung เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับถ้าไม่เจอเดี๋ยวต้องมีการสั่งให้ค้นหาใหม่อีกรอบหนึ่งเจอหรือยังอีกสักรอบหนึ่งแต่ทีเนี้ยรู้สึกว่าพื้นที่ของเครื่องอะครับจะค่อนข้างน้อยเนาะและทีเนี้ยบางทีเขาจะถามเรื่องการใช้ตัว Android Auto ครับซึ่งมันจะมีแอปบางตัวที่ต้องติดตั้งเพิ่มนะครับถ้าสมมติเขาให้ติดตั้งเพิ่มหรืออัปเดตตัวที่มันมีอยู่แล้วอย่างนี้นะครับถ้ามันไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหรือไม่ต้องลบข้อมูลออกก่อนอันนี้เราลองดูก่อนครับอันนี้เปิดเรียบร้อยปิดเครื่องนี้ก่อนนะครับนี่น่าจะของพ่อมาจับคู่ไหมคะเดี๋ยวตกลงครับจับคู่ครับเริ่มใช้งาน Android Auto เปิดมานี่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออัปเดตแอปนิดนึงไม่สามารถติดตั้งแอปได้ไม่ก็มาช่วยดูไงแค่จะหนูจะดูแม่ก็ไม่มีเขาก็ไม่ได้บอกเดี๋ยวแล้วทีนี้อันนี้ได้เปิดเน็ตไว้ไหมครับไม่นี่เดี๋ยวหนูถามเองได้ไหมแล้วหนูก็ค่อยสอนแม่หนูจะได้รู้นี่ไปก็อันนั้นมันซ้ำไอ้นั่นคือละรุ่นไงมันก็เหมือนกันเหมือนกันครับมันเหมือนกันอันนี้ได้เปิดเน็ตไว้ไหมครับมีอินเทอร์เน็ตไหมก็เพราะเมื่อกี้มันจะให้ขึ้นอัปเดตเครือข่ายแต่ว่ามันไม่ขึ้นไม่มีสัญญาณเน็ตชื่อบลูทูธของเครื่องมันคืออะไร
เดี๋ยวเปิดบลูทูธเลยก็ได้ครับเดี๋ยวพี่ตายกดค้นหาให้ได้เปิดมาต้องให้ถึงมืออาชีพ ไม่ไออันนั้นมันเหมือนกันเวลาหนูเชื่อมเวลาอะไรมันแค่ชื่อคนละอย่างเดี๋ยวเฟิร์นดูที่ตัวเครื่องด้วยนะได้ค่ะจับคู่แล้วเนี่ยครับผมหาไอโฟนมาตั้งนานชื่อเฟิร์นเองอันนี้จริงมันเห็นตั้งแต่แรกแล้วนะก็เปิดได้อยู่แล้วใช่แต่ไปดูไอก็รู้ว่าต้องเชื่อมไว้นี่แต่ไปดูไอโฟนไงไอโฟนมันน่าจะเชื่อมง่ายอยู่แล้วไงแต่อันนี้มันยากเลยจะตั้งจะให้โซนอันนี้จะมาเกณฑ์นั่นไปยังใช่มันจะใช้คาเพย์ถูกไหมใช่ครับ Apple คาเพย์นี่เรียบร้อยแล้วมันก็จะเชื่อมคือของ Android มันก็จะใช้เหมือนกันครับก็คือสะท้อนหน้าจออะไรได้เหมือนกันข้อดีของการใช้แบบนี้ก็คือในกรณีที่เดินทางใช่ไหมครับต้องการเชื่อมต่อแผนที่ใช้แผนที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่ต้องมาก้มดูที่โทรศัพท์นะครับมันก็จะขึ้นตรงหน้าจอใช่ครับนั่นแหละเดี๋ยวเราออก10โมง9นาที10โมง9นาทีได้ครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเล่นนู่นเล่นนี่รอเกียร์ออโต้ได้เนาะครับตัวเกียร์ออโต้ก็คือเหมือนเดิมนะครับโอเค PRND แต่ว่าถ้าเราดันไปฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะวันนี้เรามีหมอลำส่งลูกค้าด้วยนะขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมครับวันนี้มีหมอลำส่งด้วยวันนี้